5คำถามยอดฮิตในเพจ My Review ที่เพิ่งสร้างใหม่อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมกรณ์จากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาทำคลิปตอบคำถามนะ5คำถามยอดฮิตในเพจของผมที่มีคนถามกันมาเยอะมากนะครับเอาให้หายคาใจกันไปเลยว่านี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนดีกว่าครับข้อที่1 นะคะจริงไหมที่รถ EV เนี่ยค่าประกันแพงข้อนี้จริงครับอย่างรถของผมเนี่ยนะเพิ่งต่อประกันไปเมื่อตอนประมาณพฤศจิกายนนะครับก็ราคามันอยู่ที่ประมาณ 28,000 กว่าบาทรวมพรบเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรถที่เซกเมนต์เดียวกันเนี่ยนะก็น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ 18,000 ถึง 22,000 บาทนะครับซึ่งพอเป็นรถ EV เนี่ยราคาประกันก็บอกกันตามตรงว่าแพงครับเพราะฉะนั้นราคาประกันรถ EV แพงกว่ารถอย่างอื่นจริงไหมข้อนี้จริงครับข้อที่2ค่ะเขาบอกว่ายางรถ EV เส้นละเป็นหมื่นเนี่ยจริงไหมข้อนี้ถ้าเป็นรถเรานะไม่จริงครับรถของเราเนี่ยเปลี่ยนยางไป2ครั้งแล้วเนาะครั้งแรกก็จะเป็นโอตานิ KC 2000นะครับซึ่งตอนไปที่ร้านเนี่ยมันมีแค่รุ่นนั้นที่ใส่ได้ก็อยู่ที่เส้นละประมาณ 2,500 บาทนะครับซึ่งไปเปลี่ยนที่ร้านในตอนนั้นเปลี่ยนแค่2ล้อหลังเนาะแล้วก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาก็คือเป็นยางของ Atlas A51 นะครับซึ่งเป็นยางที่แถมมากับรถ BYD Atto 3คันนี้นะครับก็อยู่ที่เส้นละ 4,200 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอารถ EV ทั้งหมดมาบอกว่าราคายางเส้นละเป็นหมื่นเนี่ยข้อนี้จริงไหมสำหรับผมบอกว่าไม่จริงครับแต่ว่ามันจะจริงก็ต่อเมื่อรถคันนั้นเนี่ยเป็นรถ EV ที่ราคาหลักล้านนะอย่างเช่น BYD Seal นะหรือว่า Teslaโมเดล3อย่างเงี้ยครับที่ยางขอบ20เนาะแล้วก็ต้องใช้ยางที่มันสปอร์ตหน่อยๆนะครับมันก็จะมียางที่เป็นราคาหลักหมื่นอยู่จริงนะครับแต่ว่ามันก็เลือกใส่ได้อีกละมีเส้น 7,000 8,000 เนาะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยยางรถ EV เนี่ยมันใส่ยางธรรมดาไม่ได้เพราะว่าแรงบิดมันสูงแล้วก็น้ำหนักมันเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็จริงครับถ้าเกิดว่าเราแบบออกตัว 3.8 วิตลอดนะครับแล้วก็ขับเร็วๆตลอดเลยเนี่ยอันเนี้ยข้อนี้จริงมากแต่ว่าการที่เราใช้รถในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคงไม่ได้เหยียบแบบ3วิ8วิเราคงไม่ได้เหยียบแบบ 3.8 วิอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ขับธรรมดาไปแล้วก็คงไม่ได้ขับเกินแบบ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นยางรถ EV นะเท่าที่ผมใช้มานะครับในรุ่นของผม BYD Atto 3หรือว่ารุ่นที่เล็กกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น Dolphin หรือว่า Neta V นะครับยางราคาเส้นละเป็นหมื่นอันนี้ไม่จริงครับต่อไปข้อที่3ค่ะข้อถามว่ารถ EV ราคามือ2เนี่ยราคาตกจริงไหมจริงครับไม่ใช่แค่ราคารถ EV มือ2ที่ตกนะครับราคามือ1เค้ายังหาจุดลงตัวยังไม่ได้เลย อย่างรุ่นของเราอย่างนี้แล้วกันเนาะก็ BYD Atto 3เนี่ยเราซื้อมา1,199,000 บาทเนาะตอนนี้ก็ลดไป 250,000 บาทในงานโปรโมชั่นของมอเตอร์โชว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมือ1มันลดมาขนาดนั้นเนี่ยคุณคิดว่าราคามือ2มันจะอยู่ได้อย่างไรครับมันจะได้ราคาที่ดีกว่าได้อย่างไรซึ่งเมื่อราคามือ1มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงรถ EV มือ2แน่นอนนะครับและมันไม่ใช่แค่ BYD ค่ายเดียวนะที่ลดราคาลงมาตอนนี้ค่ายจีนทุกค่ายที่มาเปิดโชว์รูมในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ลดราคาลงมาหลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นราคารถ EV มือ2ราคาถูกจริงไหมข้อนี้ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งนะครับมีวลีที่เขาบอกว่าซื้อก่อนประหยัดก่อนแต่ซื้อหลังประหยัดกว่านี่ก็คือเรื่องจริงทั้งนั้นเลยครับต่อไปข้อที่4นะคะแบตเตอรี่รถ EV เนี่ยพอครบ6ปีจะต้องเปลี่ยนใหม่จริงหรือเปล่าข้อนี้ตอบไงดีคือข้อนี้เนี่ยนะตอบตามทฤษฎีแล้วกันนะครับคือผมยังใช้ได้ประมาณ1ปี4เดือนยังไม่ถึง6ปีเนาะก็ไม่สามารถที่จะเคลมในประสบการณ์ของตัวเองได้ว่าเฮ้ยข้อนี้มันไม่จริงแต่ถ้าเกิดว่าตอบตามทฤษฎีเนี่ยนะครับไม่จริงนะครับข้อนี้เนี่ยแบตเตอรี่รถ EV เนี่ยไลฟ์ไทม์ของเขาในงานวิจัยนะครับมันสามารถอยู่ได้ถึง20ปีนะอันนี้ไลฟ์ไทม์ของมันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่รถ EV เนี่ยมันมีไลฟ์เซอร์เคิลของมันอยู่ไลฟ์เซอร์เคิลของมันอยู่ที่ 3,000 รอบนะครับ 3,000 รอบไม่ใช่ 3,000 ครั้งนะครับคือการชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถึงรอบด้วยซ้ำสมมุติว่าผมชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ย 50% แสดงว่าครั้งนั้นเนี่ยผมชาร์จไป 0.5 รอบถ้าอีกวันหนึ่งผมมาชาร์จอีก 50% บวกไปอีก 0.5 เนี่ยนั่นแหละครับถึงจะนับเป็น1รอบเนาะแล้วทีเนี้ย1รอบของรถ EV เนี่ยเอาตีแบบหยาบๆเลยนะมันขับได้350กิโลเมตร 3,000 รอบเนี่ยก็น่าจะขับได้ประมาณ1ล้านกิโลเมตรโดยประมาณก่อนที่แบตมันจะเสื่อมลงไปนะครับซึ่งแบตเสื่อมของรถ EV เนี่ยนะครับเขาตีว่าความจุของมันเนี่ยเหลือน้อยกว่า 80% นะครับนั่นคือแบตเสื่อมก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขับไปไหนไกลนะครับความจุมันประมาณ
75% อะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่ายังคงใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นรถ EV 6 ปีแบตเสื่อมจนต้องเปลี่ยนเลยไหมผมยังตอบไม่ได้ตามประสบการณ์ของผมแต่ถ้าตามทฤษฎีเนี่ยไม่จริงครับแต่ผมก็เคลมอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่าผมยังใช้ได้แค่1ปี4เดือนเท่านั้นเองถ้าครบ6ปีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกนะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะถามว่ารถ EV เนี่ยเวลาเข้าหน้าฝนจะมีปัญหาจริงหรือเปล่าข้อนี้ก็เห็นคำถามเยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่าเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยระวังเลยเดี๋ยวเจอฝนหน้ารถ EV มีปัญหาแน่ๆอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้โดยประสบการณ์ของผมนะครับที่ใช้รถ Beauty Atto 3คันนี้มานะไม่จริงครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมอยู่ภาคใต้เนาะเพราะฉะนั้นในภาคใต้ฝนตกเยอะแน่ๆนะครับแล้วถามว่าเคยขับลุยน้ำท่วมไหมน้ำท่วมครึ่งล้อเคยแต่ว่าน้ำท่วมเกินกว่านั้นเนี่ยไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่าข้างหน้าน้ำมันท่วมผมก็ไม่ไปแล้วอ่ะแต่ว่าภาคใต้ที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับที่ผมขับมามันไม่มีน้ำท่วมขังเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักๆตกชุกๆน้ำท่วมขังแค่ประมาณ1คืบแค่นี้มันลุยได้สบายอยู่แล้วนะครับอันนี้ตามประสบการณ์ผมเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่คิดกันว่าถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเข้าถึงแบตเตอรี่ของรถทำให้แบตเตอรี่รถ EV มีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยไม่จริงนะครับและนี่ก็คือ5ข้อที่มีคำถามเยอะมากในเพจ My Review ช่องรีวิวมาจากใจของเราซึ่งเพิ่งสร้างเพจใหม่นะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับและถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรนะครับให้คอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบให้กับทุกคนได้รับรู้อย่างแน่นอนวันนี้ผมกรจากช่อง My Review ขอลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ